ยำหมูใส่ตะไคร้ต้นหอมใบขึ้นฉ่ายแล้วก็หอมแดงซอยพริกขี้หนูสวนมะนาวอันนี้น้ำปรุงยำค่ะมีน้ำตาลน้ำปลาชูรสน้ำมะนาวค่ะเครื่องปรุงเปิดไฟนะสว่างเลยพริกขี้หนูสวนนี่เผ็ดนะคะเป็นสีซีดๆอย่างเงี้ยจะเผ็ดมากถ้าไม่อยากให้มันแห้งเติมน้ำนะคะเอาน้ำปรุงไปตั้งเตาแล้วก็ใส่น้ำตาลละลายน้ำตาลถ้าจะใส่น้ำตาลแล้วก็ปรุงให้มันเย็นแล้วก็เอามาปรุงมันจะได้เพราะว่าหมูนี่มันจะดูดน้ำยำแต่ปล่อยไว้สักพักมันก็จะเป็นน้ำค่ะยำกินเองทำง่ายง่ายค่ะเสร็จแล้วค่ะยำหมูอร่อยอร่อยค่ะมีน้ำนิดหน่อยทำน้ำขุกขิกนิดหน่อยเพราะว่าหมูเนี่ยถ้าใครชอบน้ำเยอะก็ใส่น้ำไปปรุงอย่างที่เราบอกแล้วค่ะหอมหอมค่ะกินตะผักสดอร่อยอร่อยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ